ค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการสุขทุกข์ก็การเมืองทางนิว24สถานีประชาชนนะคะวันนี้อาจารย์เป้าสิงห์บุรีนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์และคุณจักรพงษ์ชื่นดวงนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันค่ะตอนนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การเมืองตอนนี้มาเรื่องความมั่นคงบ้างค่ะคุณหมอตอนนี้ได้ข่าวว่าจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะท่านไม่ผมจะไม่พูดถึงความมั่นคงอ่ะค่ะผมจะพูดนี่คือทุกข์สุขของการเมืองของการเมืองค่ะผมเรียนท่านผู้ชมมาบ่อยครั้งมากครับไอการเมืองการปกครองเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ถ้าของคนส่วนน้อยเป็นประชาธิปไตยคนส่วนน้อยเนี่ยเราก็เดือดร้อนมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงครับเราคงทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปกครองด้วยการยึดอำนาจเขาปกครองแล้วก็มาปกครองด้วยการขยายอำนาจออกมาอีกมันก็ยังวนเปไปเรื่องการมีอำนาจเดิมนะครับว่ามันกลายเป็นคนส่วนน้อยของประเทศไปเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่ออกมากลายเป็นของคนส่วนน้อยจริงๆนะครับเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นพวกเราเนี่ยประมาณ 150,000 140,000 150,000 เนี่ยเลือกผู้แทนได้คนเดียวแต่คสช.ท่านประยุทธ์หัวหน้าคสช.รัฐธรรมนูญชุดเก่าเนี่ยคนส่วนน้อยเลือกผู้แทนได้250คนเดียวคนเดียวกลุ่มเดียวนะครับคือวุฒิวุฒิสมาชิกอำนาจเท่ากับส.ส.มันเวลาจะเลือกตั้งจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลือกมารวมกัน500ของส.ส.บวกกับ750บวกกับ5 250เป็น750ก็โหวตให้ท่านประยุทธ์เป็นนายกนี่จะเห็นว่า250ไม่ใช่มาจากประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดินเราจะนับว่าเป็นประชาธิปไตยคงไม่ได้ทีนี้อำนาจการปกครองเนี่ยถ้าอยู่ที่ใครพวกนั้นก็ได้ผลประโยชน์ได้เปรียบถ้าเป็นประชาธิปไตยโดยคนของแผ่นดิน68ล้านคนก็มีผลประโยชน์ต่อแผ่นดินของประชาชนทั่วไปใช่ไหมเมื่อประชาชนทั่วไปเนี่ยรัฐบาลที่ขึ้นจากคน68ล้านชัวร์เนี่ยเรียกว่าแน่นอนเนี่ยเขาก็ต้องมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนเพราะนั้นเงินที่ได้จากภาษีอากรพี่น้องประชาชนก็ต้องตอบสนองไปเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ส่งถึงพี่น้องประชาชนส่งเท่าไหร่บ้างอ้าวพี่น้องก็หนึ่งการศึกษาให้ฉลาดขึ้นการสาธารณสุขให้พี่น้องเจริญให้พี่น้องมีความสุขความเจริญลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับเอาพี่น้องให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะครับเอาเงินไปพี่น้องปุ๊บหมุนเวียนซะนะครับก็ไปทำอะไรเงินเป็นจำนวนจำกัดแต่ละปีก็ประมาณเนี่ยสามล้านล้านนี่แหละนะปีนี้ก็สามล้านล้านใช่ไหมเมื่อเดิมจำนวนจำกัดเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลมาจากประชาชนมาต้องอยู่ประเทศประชาชนแต่ถ้ารัฐบาลเป็นของคนเสียงส่วนน้อยและผู้มีอำนาจเงินนั่นก็มาอยู่ที่คนเสียงส่วนน้อยผู้มีอำนาจยกตัวอย่างนี่มีข่าวแล้วนะครับว่าเราจะมีการซื้อรถถังกันแล้วก็ซื้อแล้วด้วยนี่เล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่ปี58มาเนี่ยมีการซื้อรถถังกันยังไงปี58นะปี59 60 61เนี่ยนะครับซื้อรถถังจากจีนนะฮะเป็นจำนวนคันเนี่ยทีแรกก็28คันปี59เป็นเงิน 4,900 ล้านครับนะครับปี60ก็11คัน 2,000 ล้านปี61 14คัน 2,300 ล้านรวมกันแล้วนะครับตั้งแต่ปี59 60 61เนี่ยรวมกันแล้ว53คันเป็นเงิน 9,200 ล้านได้จากจีนนะฮะจากจีนแล้วเราก็รู้กันบ้างไม่รู้บ้างว่ารถรับกันเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วนะครับเพราะเราไม่มีส่วนร่วมเข้าไปส่งรถมาเราไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องรู้เรื่องนะครับครับปีเริ่มปี62 63เอาละมีการซื้อละตอนนี้ซื้อจากอเมริกาเขาเรียกว่ารถสไตรเกอร์รถสไตรเกอร์ก็คือรถล้อยางแต่เป็นชื่อสไตรเกอร์ไปชื่อตามของของนายพลรู้สึกนายพลสไตรเกอร์ที่ไปเสียชีวิตในเวียดนามนะฮะเขาให้เกียรติเป็นรถสไตรเกอร์เป็นล้อยางเราก็นึกไอ้ผมก็นึกไอ้ดีนี่ล้อยางนี่นะคงจะมาตั้งกองทัพสำหรับรถล้อยางไปขจัดถามจังหวัดภาคใต้จะจับโจรเจอแล้วก็แล้วแต่นะนะเพราะว่ามันล้อยางมันวิ่งได้ฮะมันวิ่งขนาดนั้นนะใครๆยิงยางปรากฏว่าไม่มีระเบิดปรากฏไปตั้งกองทัพล้อยางที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเอ้ผมก็งงว่าอ้าวละไม่เป็นไรหรอกเขาให้ทราบว่าใครมีอำนาจก็ทำอย่างนั้นแหละนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจก็มองอย่างนั้นนี่คนส่วนน้อยเป็นอำนาจแล้วเป็นผู้มีอำนาจทางทหารก็ต้องมองอย่างนี้ความนี้จะซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือเหาะซื้อรถถังซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อเครื่องบินนี่เป็นธรรมดาทั้งที่ไม่ได้ลบกับใครใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราปกครองประชาธิปไตยอำนาจอยู่ที่เราผลประโยชน์ตกแก่เรา
ถ้าปกครองด้วยคนส่วนน้อยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่คือเป็นเด็ดการคนส่วนน้อยเนี่ยผลประโยชน์อยู่ที่คนส่วนน้อยไม่ได้อยู่ที่เราเพราะนั้นอำนาจของเราต้องหัวแข็งไปนะครับปล่อยให้ไปง่ายๆอีกแล้วไม่ได้ละเอาละครับเอาละไปด้านนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันหมดเลยมากเลยนี่เป็นข่าวใหม่ๆนะผมก็ต้องขอขอบพระคุณจาก Voice ครับ Voice นะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับไปบูรณ์ท่านมาพูดมาแล้วก็ทำให้ประชาชนก็ตื่นตัวขึ้นครับผมเป็นนักการเมืองก็ตื่นตัวขึ้นผมก็ได้ข้อมูลจากท่านนี่ละต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่จะมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดเขาทราบว่าเอ๊ะถ้าเราปกครองแบบนี้นะเราเสียเปรียบอยู่ทุกประการนะเห็นไหมเราซื้อมาทำอะไรอะรวมๆกันนี่นะครับงบประมาณเนี่ยนะรวมๆกันนะครั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ปรากฏว่า 6,900 ปีแล้ว 9,200 ล้านกับบวกอีก 6,960 ล้านเข้าไปเท่าไหร่ล่ะโอ้โห 14,000 กว่าล้าน 15,000 กว่าล้านใช่มั้ยรวยกันจังในประเทศไทยเห็นมั้ยว่าเห็นบอกไม่มีเงินอันนี้จะเห็นว่าซื้อรถจังเห็นว่านี่ครับผลประโยชน์เนี่ยตกกับพวกนี้จริงๆแล้วถ้าปกครองมันไม่เพียรประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงนะมันแฝงเล่นด้วยอำนาจนิยมเนี่ยประชาชนตายครับยิ่งจนขึ้นแต่นักการเมืองรวยล่ะผ่านมาจะเห็นไหมครับว่านักการเมืองที่มาจากที่ผ่านมาเนี่ยรวยขนาดไหนที่มาเป็นรัฐบาลขนาดนี้บางคนโหมีเงินพันล้านสองพันล้านไม่รู้ท่านทำอะไรกันนะท่านมีโอกาสเงินท่านถึงรวยขนาดนี้แต่ถ้ามาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยนักการเมืองเขาไม่รวยอย่างนี้หรอกครับถ้ารวยโกงเขาก็ถูกจับได้ถูกติดคุกไปนะครับอย่างหลายคนไงใช่ไหมแล้วตีช่วยสาธุกันตามเดี๋ยวนี้ท่านตายไปแล้วเสียชีวิตแล้วเพราะท่านโกงคอร์รัปชันไปกี่ร้อยล้านแล้วแต่ถ้ามาจากอำนาจนิยมนี่ทำไม่ได้จริงๆมันจะเห็นว่าขณะนี้ท่านได้ดูข่าวเลยเห็นไหมมารวยเหลือเกินนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพเราถูกฝังหัวด้วยว่านักการเมืองมันต้องโกงนักการเมืองมาจากเลือกตั้งมันต้องโกงผมขออธิบายกับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าไปเชื่อกันง่ายๆเขาหลอกเรานี่เล่าให้ฟังนักการเมืองที่เสียสละมาจากเลือกตั้งเนี่ยหลายคนนะครับตายไปมีที่อยู่นะครับใช่เอาเพิ่มนิดนึงรัฐมนตรีขุนทองภูผิวเดือนครับเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการครับครับท่านเสียชีวิตไปบ้านเมืองท่านถูกยึดหมดทั้งลูกเมียลำบากนะครับโอ้โหเห็นไหมครับครับรัฐมนตรีชื่อคุณสมานพิบูลสราวุธครับเป็นพ่อค้าใหญ่เจ้าของรทพขนส่งตั้งพรรคการเมืองครับนะครับเลือกตั้งสองครั้งครั้งสุดท้ายท่านเป็นขอเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย6เดือนนะครับเขายึดอำนาจเลือกตั้งใหม่ท่านก็จบแล้วไม่มีเงินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับท่านเดินต๊อกต่อยครับทานโทษนะฮะในความน่ารักความสงสารท่านนะท่านเดินไปเดินมาไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ท่านไปดูเขาเล่นนกท่านก็ดูนี่ผมขอชมเชยในความเสียสละท่านที่ผ่านมานะครับไม่ได้มาวิจารณ์อะไรที่ท่านเสียหายนะครับน่าสงสารไหมครับท่านรู้ว่าบัวผมมีสอสอน้องคายคุณพ่อคุณแม่เป็นนายกรัฐมนตรีโหมีพ่อรับเหมาเยอะแยะเป็นพันล้านหมดตัวครับเลิกเล่นไปแล้วครับนักการเมืองดีก็มีเยอะข้าอนุวัฒน์รัตนศิริเมืองเลยเมืองบุรีรัมย์ผมจำได้เขาเรียกดร.มลังเป็นคนมาเชิญผมอยู่พรรคชาติไทยเป็นรัฐมนตรีครับเดี๋ยวนี้ท่านลำบากไม่มีอะไรเห็นไหมครับนี่รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งอะไรมาอยู่พรรคเพื่อชาติไทยกับผมสมัยก่อนชื่อแล้วอยู่โคราชท่านมีเสื้อให้เสื้อทำไมอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ท่านอยู่เล็กๆหลังเล็กๆชาติไทยป่ะคะพรรคชาติไทยอ๋อค่ะพรรคชาติไทยผมอยู่พรรคชาติไทยค่ะอันนี้น่าสงสารเพราะนั้นจะเห็นมีเพราะนั้นครับจะยกตัวอย่างนักการเมืองถ้านักการเมืองเนี่ยมาจากประชาชนเขานะฮะมันไม่มีใครที่ร่ำรวยเศรษฐีถ้าเศรษฐีมากๆก็ถูกท่านยกตัวอย่างคนอื่นแต่ตัวท่านเองไม่เป็นไรครับ คือถ้าทำร่ำรวยไปเขาจับได้เขาก็อยู่ไม่ได้ครับเขาไม่เลือกครับครับบางคนเอาจริงๆนะผมเล่าให้ฟังก็ได้มีคนนึงนะอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็เป็นนักการเมืองจนๆเนี่ยแต่ขึ้นมาท่านขึ้นมาโดยไม่สะอาดนักนะท่านบอกพี่หมอพี่สงนี่เอางี้ดิขอทุนให้พระเลย2ล้านแล้วแบ่งคนละครึ่งเขาขอหนึ่งก็ขอสองครับขอให้พระสองล้านพระเสร็จเขาแบ่งคนขึ้นผมบอกคุณทำบาปมากคุณไม่มีทางเกิดเติบโตเขาได้ครั้งเดียวแล้วก็สอบตกครับครับนี่นะครับเพราะนั้นเห็นว่าผมจึงเรียนท่านผู้ชมว่าไอ้การที่ไปเบมนักการเมืองเนี่ยเราถูกหลอกทั้งนั้นแหละครับโอ้นักการเมืองมึงทะเลาะกันไอ้อาการเมืองมึงทะเลาะกันในสภาครับโทษครับท่านผู้ชมไม่มีสภาไหนในโลกเราไปเว่ยกันมาดูดีทุกคนวิเศษเลยนะไม่มีครับมีแต่ด่ากันว่าการบางแข่งต่อยกันด้วยครับจริงๆก็ต้องเจตนาเพื่อช่วยประชาชน
ใช่ไหมพัฒนาเพื่อช่วยประชาชนครับไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะไปเถียงกันกับประชาชนเท่านั้นแหละประชาชนอยู่ไม่ดีก็เถียงกันน่ะท่านทำว่าผิดกฎหมายว่าอย่างในสภาเถียงกันนี่ท่านทำผิดกฎหมายนะนี่ท่านไม่เคารพรัฐธรรมนูญนะท่านยืนถวายต่อพระมหากษัตริย์ท่านพูดไปเต็มที่นะเฮ้ยท่านไม่เคารพได้หว่าอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปก็สู้กันไปนะครับนี่คือนักการเมืองครับเขาเจตนาบริสุทธิ์เจ๋งๆอย่าไปคิดว่าแหมมีมันเกลียดขี้หน้ากันนี่หว่ามันไม่ใช่แล้วเขาจะเบรมนักการเมืองแบบชาติไกลเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่มาจากเผด็จการสักคนไม่มีใครชอบนะเพราะเธอมาจากการปล้นเข้ามาก็ต้องมองที่มาที่ไปของการเมืองก่อนฮะผมว่าคือตั้งแต่สมัยต้องเรียกว่าเปลี่ยนระบบสมบูรณาญาสิทธิราช2475มาเป็นระบบประชาธิปไตยในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจก็อยู่ในกลุ่มของผู้มีอำนาจเท่านั้นเองเจ้าขุนมูลนายต่างๆใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเป็นประชาธิปไตยแล้วถึงแม้ว่าเราจะยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ 100% นะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราได้สัก 25% ของ 100% ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยถ้าผู้ที่มีอำนาจเขาบอกว่านักการเมืองเลวนักการเมืองไม่ดีนะฮะนักการเมืองโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคนที่โกงที่กินจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนที่มีอำนาจนะครับอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะตรวจสอบไม่ได้อย่าง5ปีที่แล้วที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นเผด็จการอันนี้ผมไม่ได้ว่าประชาชนตรวจสอบไม่ได้เลยผมไม่ตรวจสอบไม่ได้นี่อาจารย์ป้าบอกตรงไปตรงมาเลย5ปีที่แล้วประชาชนทุกคนทราบเลยว่าเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เลยท่านเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของประเทศท่านอยากจะให้ย้อนกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไหมฮะต้องเรียนถามประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าท่านเนี่ยเราเป็นเจ้าของอำนาจวันนี้เรามีสิทธิ์เราเลือกตั้งเราเลือกคนของเราแล้วจากแต่ละจังหวัดนะฮะด้วยคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกให้แล้วเนี่ยเมื่อเขาเป็นตัวแทนของเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาในสภาก็ต้องมาดูแลสิทธิต่างๆของประโยชน์ของเราแต่ที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมามีผีมา5ล้านนะอันนี้น่ากลัวครับท่านครับคือการเลือกตั้งมันต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมฮะจริงๆในต่างประเทศแบบนี้เนี่ยไม่มีนะฮะมีไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆในอเมริกาเนี่ยเป็นกฎหมายอันสูงสุดนะครับซึ่งทุกคนจะยกไว้แล้วก็เทิดทูนไว้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างเช่นสมัยก่อนท่านประทับดีนะฮะอย่างเช่นท่านโอบามาเนี่ยท่านปฏิญาณตนเนี่ยต้องเอามือแตะรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ต้องปฏิญาณตนนะทีนี้ท่านสาธุคุณใช่ไหมฮะที่ท่านพูดแล้วไม่ค่อยชัดเนี่ยท่านก็พูดตามไม่ค่อยชัดเหมือนกันพอตามไม่ค่อยชัดทำยังไงฮะต้องกลับมาปฏิญาณตนใหม่นะครับให้พูดทุกคำพูดที่ต้องกล่าวฮะพอพูดถึงตรงนี้นะคะย้อนมาถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะก็พูดกันตรงๆเลยนะคะว่าท่านปฏิญาณตนไม่ครบนะคะตามรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนเอาไว้จริงๆแล้วต้องอ่านให้ครบตามรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้อ่านไม่ครบนะคะซึ่งฝ่ายค้านกำลังจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่มีการลงคะแนนใช่ไหมคะยังไงท่านก็ต้องลงมาตอบคำถามนี่ประชาชนรออยู่นะคะหรือยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องทำให้ถูกต้องฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจว่าจะต้องให้ยุบสภาให้ต้องอะไรทำอะไรเพียงแต่ท่านมาทำให้ถูกต้องซะเพราะยุบสภาไปแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านก็ต้องกลับมาใหม่อยู่ดีเพราะนั้นทำยังไงก็ทำให้ถูกต้องซะตอนนี้คือการเมืองเนี่ยต้องเรียนว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะครับเป็นเรื่องของอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนก็ต้องพยายามที่จะเข้าสู่อำนาจคราวนี้ที่มาที่ไปนะครับเราต้องมาดูว่าที่มาของท่านเราแต่ละท่านที่มามีอำนาจเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาจากไหนกันถ้าเรามาจากประชาชนมาจากชาวบ้านก็เข้าใจชาวบ้านนะฮะเหมือนรายการที่คุณหมอท่านสสประสงค์ท่านกล่าวไว้ว่านะฮะจะทุกข์จะสุขเนี่ย ก็อยู่ที่การเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาจากชาวบ้านเขาเป็นลูกชาวบ้านเขาเข้าใจประชาชนการที่เขาจะเอาเปรียบบ้านเมืองหรือว่าเอาเปรียบประชาชนก็คงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคนที่มาแบบไม่ได้อยู่กับประชาชนนะฮะเดือนสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนรับมาแล้วเนี่ยทุกเดือนเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะอำนาจเหล่านี้ท่านใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองจริงไหมผลประโยชน์นะฮะทั้งนั้นเลยครับซึ่งถ้าเราได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราได้คนที่เหมือนพระราชดำรัสของในหลวงนะฮะขอให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองครับอันนี้เป็นความจริงมีคำเปรียบเปรยเดี๋ยวนะคะบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะขออนุญาตพูดเพราะท่านพูดมาจริงๆท่านบอกว่าถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยได้คนเลวเข้ามาเป็นนายกอีกแล้วจะว่าอย่างไรตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านพูดเนี่ยสะท้อนถึงตัวท่านเองแหละใช่ค่ะใช่เลือกตั้งใหม่แล้วได้ใครเป็นนายกอ่ะท่านบอกว่านักการเมืองเป็นคนเลวแต่ทำไมท่านอยากเป็นนายกครับ
ท่านอยากว่าเป็นนักการเมืองทำไมตอนนี้เท่ากับมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วคือถ้าเรามองวันนี้นะครับก็อยากจะกราบเรียนนะฮะว่าจริงๆยังไม่สายนะครับท่านมีอำนาจนะฮะจริงๆท่านต้องกลับลำทันทีว่าท่านจะต้องทนุบำรุงรักษาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรถ้าท่านเอาใจใส่เนี่ยอย่างดีที่สุดนะฮะวันนี้ปัญหาต่างๆมันก็จะน้อยกว่าอย่างที่เป็นอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นข้าวเหนียวแพงเนี่ยคืออย่างที่เรียนวันนี้นะฮะข้าวเหนียวจากตันละ 19,000 กว่าบาทเนี่ยไปเป็น 38,000 กว่าบาทต่อตันเนี่ยเกือบ 100% ขึ้นไป 98% เนี่ยจริงๆท่านจะต้องดูแลในวันนี้เลยห้ามข้ามไปเป็นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ฮะท่านต้องทำให้ได้ครับท่านทำได้ท่านจะได้ช่อดอกไม้ครับถ้าท่านไม่ได้ก้อนอิฐก้อนอิฐเพราะอันตรายมากเลยเนี่ยครับท่านต้องทำให้ได้ท่านจะใช้ไปโทษคนนู้นคนนี้เลยต้องแก้ให้ได้เพราะท่านดูถูกนักการเมืองต้องแก้มีทั้งปราบปรามทั้งระดับถนนอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องแก้ให้ได้ครับเดี๋ยวนี้นักการเมืองที่ท่านว่าไม่ดีแต่เข้ากลายเป็นคนเก่งของท่านอยู่ในมือท่านหมดละใช่ชุดนี้เป็นชุดที่อยู่กับท่านทักษิณก็มาอยู่กับท่านเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนักการเมืองสมัยท่านทักษิณนี่คือนักการเมืองครับใช่ไหมเกิน 50% เลยนะคะที่เป็นรัฐมนตรีที่มาจากสมัยท่านนายกทักษิณมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะเกิน 50% ด้วยซ้ำตอนนี้ก็เหมือนกับไปลอกเรียนแบบนโยบายมาท่านทักษิณเคยทำอะไรว่ายังไงทางนี้พยายามที่จะลอกเรียนแบบนี้เราพูดตามที่เราเห็นที่เราได้ยินอาจารย์เป้าในฐานะที่เป็นประชาชนธรรมดานี่เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเราก็ได้พูดได้คุยในสื่อโซเชียลเรารู้กันอยู่เราคุยกันอยู่นะคะว่านักการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่มาจากสมัยท่านนายกทักษิณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวมันเปลี่ยนไปคือจากนายกทักษิณมาเป็นพลเอกประยุทธ์นะท่านเคยพูดนะคะค่ะท่านพลเอกประยุทธ์เคยพูดบอกว่ามาเลยถ้าดูดไปแล้วคือว่าความเก่าอย่าว่าพูดเลยเลิกไปเอาใหม่ก็ความท่านประยุทธ์จะแก้ไขให้ได้คือปรับปรุงทราบตอนนี้ทำมาเป็นนักการเมืองแบบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วใช่ครับท่านคงทราบความต้องการความเดือดร้อนท่านคงทราบจิตวิทยาของสสนะว่าให้รู้จิตวิทยาแล้วกันไม่ใช่พลทหารที่นี่ไม่ได้แล้วแต่ละคนท่านจะสั่งเก่งๆไม่เคยกับบ้านตัวแทนท่านเข้าใจเรื่องต่างๆครับท่านขอโทษแล้วครับท่านขอโทษหลายครั้งแล้วครับไม่ได้ไปได้ผิดขอโทษเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณผิดท่านก็บอกท่านขอโทษท่านรับผิดชอบเป็นผู้เดียว3ครั้งในวันนะครับอันนี้ไม่ได้รับผิดชอบเป็นผู้เดียวแต่ยังเป็นนายกอยู่ไม่ได้รับผิดชอบต้องแสดงออกต้องแสดงออกรับผิดชอบอย่างไรครับนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็นะก็ปอของปากของคอนะคะก็ท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์นะคะสสของเรานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนแล้วก็อยู่ในฝ่ายหัวใจท่านเป็นประชาธิปไตยเต็ม 100% นะคะก็จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยเรื่องราวของบ้านเมืองให้เราฟังอยู่ตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขหรือทุกข์นะคะมันก็การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะครับผมก็อาจารย์เป้าเสียงบุรีนะคะนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์แล้วก็คุณจักรพงษ์ชื่นดวงลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ก็การเมืองกับนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์แล้วก็คุณจักรพงษ์ชื่นดวงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดี